กรณีของที่คุณนิพิษอินทรสมบัตินี่นะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เปิดข้อสรุปหารือแกนนนำคอปทอในการเร่งปปชนี่นะคะสอบข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักโทษจ่ายทักษินโดยเร็วแล้วก็บอกว่าอย่าเป็น,นเครื่องมือของนักการเมืองในการทำลายหลักนิติธรรมของรัฐนะคะคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแล้วบอกว่าอย่าเป็น,นเครื่องมือของนักการเมืองทำลายหลักนิติธรรมของรัฐ คุณนิพิษบอกว่าได้คุยกับคอปท์นะคะซึ่งนําโดยคุณพิชิตช,ชัยมงคลคุณนัซเซอร์ยิมะแล้วก็คุณนิติธรล้ําเหลือแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะในเรื่องของการออกไปรักษาตัวของทักษิณชินวัตรก็ได้ข้อสรุปมาบอกว่าหนึ่งเร่งให้ปปชสอบสวนข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เร็วๆคอปทจะไปติดตามเรื่องนี้ที่ปปชในสัปดาห์หน้า สก็คือหากว่าปป,ปชไม่สอบสวนหรือสอบสวนช้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะดำเนินการดังนี้ก็มี2.1น,นะคะเป็นข้อย่อยลงมาก็คือบอกว่าขอให้สอสอส,อสอวเข้าชื่อกัน150คนเพื่อเสนอประธานรัฐสภานะคะส่งเรื่องไปยังประธานศาลดีกาเพื่อตั้งผู้ไตส่สวนอิสระดำเนินการกับปป,ปชตามรัฐธรรมนูญมาตรา236 ถัดมาก็คือขอความร่วมมือจากประชาชนที่รักความยุติธรรมรักษาหลักนิติรัฐลงชื่อกันสองห0 0 0 0คนส่งไปยังประธานสารดีกาโดยมีการตั้งผู้ไตส่สวนอิสระดำเนินการกับปป,ปชตามมาตรา236 2.3คือให้ปป,ปชแถลงความคืบหน้าในการสอบสวนเรื่องนี้เป็นระยะ2.4คือขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมาให้ความจริงกับปป,ปชแล้วก็ขอให้ปป,ปชกันไว้เป็นพยาน โดยข้าราชการที่อยากขึ้นศาลเป็น 10, 10ปีหลังกเกษียณก็เชิญรับใช้ผู้มีอำนาจกันต่อไปคุณิพิษว่ายอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเราดําเนินการภายใต้ความเชื่อมั่นว่าปปชจะเห็นความสําคัญของเรื่องนี้เพราะปล่อยไว้โดยไม่มีข้อยุติจะสร้างความแตกแยกให้ขยายตัวมากขึ้นไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติ นอกจากนี้เรื่องนี้เป็นหนังยาวคุณนิพิษบอกใครถนัดจะช่วยใครเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนด้วยการทำลายกระบวนการยุติธรรมด้วยการทำลายหลักนิติรัฐก,ก็ตามสบายครับเตรียมรับมือสุดท้ายก็ติดแฮชแท็กว่าตีหมาฝากเจ้าของไว้อย่างนั้น